ันนี้เป็นวันดีนะคะที่เราได้มาร่วมทานเจกันที่โรงเจสื่อ6ตัวนะคะที่ราชบุรีนะคะปีนี้เป็นปีที่8ค่ะในการที่เราจัดมาที่นี่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือพ่อฮาร์ทธนธนาวิสุทธิ์ที่เพิ่งล่วงลับไปแล้วเตี่ยชอบมาที่นี่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทำที่นี่นะคะแล้วรู้สึกว่าอะไรก็สำเร็จนะคะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จเราก็เลยมากันทุกๆปีนะคะและที่สำคัญที่นี่อาหารอร่อยมากค่ะเพราะครัวทำอร่อยมากทำจานต่อจานเลยนะคะแล้วการที่เราเอามาสักการะที่นี่เรานับถือถูกโจ้นะคะที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขามากันอย่างสมัครใจแล้วที่สำคัญเขามาแล้วรู้สึกได้สิ่งที่เขาอธิษฐานสำเร็จซึ่งกระถางสมความปรารถนาทางด้านซ้ายนะคะก็เกิดจากร่วมมือร่วมกันนะคะในการสร้างขึ้นมาให้กับที่นี่การที่เราได้ทำตรงนี้เรามีความรู้สึกว่ามีความปิตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทำตามเจตนารมณ์ของพ่อฮะนะคะแล้วงานบุญงานที่เตี่ยนะคะเพิ่งจะเสียไปเนี่ยคนที่มาช่วยในงานนะคะทั้งซองทุกซุกซองนะคะเรามาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะการที่เรามียอดมนุษย์นะคะแล้วก็มีการแต่งตัวแปลกๆนะคะก็หมายถึงการที่เรามีอุทาหรณ์นะคะสอนใจว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็อยากได้บุญนะคะการที่เรารวมใจเป็นหนึ่งกันเนี่ยหมายถึงว่าการมีบุญนี่ก็คือคนเราถ้ามีบุญทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะคะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จค่ะก็อยากให้ทุกท่านทางบ้านนะคะได้บุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะคะที่สำคัญมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ใกล้ๆนะคะนะคะวัดเขาทำเทียมนะคะเราได้ยอดพระป่านะคะ 106,079 บาทนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้ดูได้ชมนะคะให้ได้บุญทุกๆบุญเลยนะคะทางบ้านและผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้รวยเร็วรวยแรงรวยรวดสุขภาพแข็งแรงที่นี่ที่วัดนี้นะคะบรรยากาศสัปปายะมากนะคะอากาศดีบริสุทธิ์ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือดูด้านหลังนะคะจะเป็นพระนะคะแกะจากภูเขาและจะมีน้ำตกลงมานะคะซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยค่ะ
คนไหนนะคะที่ไม่รู้จะไปไหนนะคะอยากทำบุญนะคะผ่านมาที่สุพรรณอย่าลืมแวะเข้ามาที่วัดเขาทำเทียมนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อใจดีมากเลยค่ะให้พรแล้วก็ได้เทศให้พวกเราฟังให้รู้จักธรรมะที่ดีๆค่ะอิ่มบุญเสริมบารมีชีวิตดีเพราะกินเจปีที่8บายหนูดีเฟอร์เดอร วัดสุดท้ายแล้วนะคะวัดปัญญารามนะคะวัดบางม่วงเป็นวัดแรกนะคะที่เตี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้ววันนี้ก็เราจะมาร่วมทำบุญสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเพื่อที่เป็นแสงสว่างให้กับทางวัดนะคะอุทิศให้กับคุณพ่อฮะพัฒนธนาวิสุทธ์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้บุญกับทางจุฑาทิพย์พัฒนธนาวิสุทธ์และทีมงานแล้วก็ทุกท่านที่มาวันนี้450กว่าชีวิตนะคะ8รถบัสขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทำอะไรให้สมความปรารถนารวยเร็วรวยแรงรวยรวดเฮงๆรวยๆและที่สำคัญมีความสุขอนุวินาทีนะคะครอบครัวมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ